วันนี้สวัสดีครับขออนุญาตแถลงข่าวสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของกรณีที่ผมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทำเรื่องถวายฎีกาในประเด็นของการที่ผมได้เคยทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและป้องกันการทุจริตรวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่องที่ผมเคยแถลงไปแล้วในปี60นั้นบางเรื่องขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้คืบหน้าก็เป็นเอกสารที่มีอยู่กับตัวผมเองเรื่องทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นเรื่องของประเทศชาติไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมมูลค่าความเสียหายประมาณ400,000 กว่าล้าน14โครงการเอกสารนี่นับล้านแผ่นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนเมื่อคราวที่แล้วนะครับตอนนี้กลับมาขออนุญาตพูดทำความเข้าใจนิดหนึ่งสื่อบางฉบับไปเขียนให้เกิดความสับสนไม่ใช่หมายความว่าสื่อเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะครับขอล้ำนิดบางท่านเนี่ยไปเขียนให้เกิดความสับสนแล้วก็ไปเบี่ยงเบียงประเด็นแล้วก็ไปกล่าวหาว่าผมเนี่ยสมควรหรือไปเอาคดีคิงพาวเวอร์ที่ศาลอาญาทุจริตมาเป็นตัวตั้งแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ยอมรับการตัดสินของศาลอันนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงผมไม่เคยพูดเลยว่าคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตนั้นผมไม่ยอมรับผมขอบคุณศาลแล้วเคารพในคำพิพากษาศาลและก็ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลด้วยเช่นศาลบอกว่าผมไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงผมก็ต้องไปหาผู้ที่เสียหายโดยตรงเพื่อไปทวงเงินที่มีการทุจริตเกิดขึ้นตามฟ้องที่ศาลได้ลงรายละเอียดข้อที่จริงเอาไว้ถ้าเป็นไปตามฟ้องความผิดนั้นมูลค่า 14,290 ล้านบาทมันไม่ใช่เงินนิดหน่อยมันเป็นเงินที่ต้องเป็นรายได้ของรัฐก็ขอให้เป็นลิฟต์เข้าแผ่นดินผมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นผมเคารพศาลแล้วก็ดำเนินการตามที่ศาลบอก 2. ผมไม่ต้องไปฎีกาคดีนี้ครับเรื่องฎีกาคดีที่จะไปฟ้องร้องยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันห้ามไม่ให้ทำเพราะว่าผมมีสิทธิ์จะไปอุทธรผมก็ต้องไปอุทธรแต่การฎีกาเรื่องรายละเอียดการทุจริตที่ผมกล่าวมาแล้วแต่เริ่มแรกว่ามันมี14โครงการมันมีเรื่องของการทุจริตที่การท่าอากาศยานรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็จะทำเรื่องข้อเท็จจริงถวายฎีกาให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทราบข้อเท็จจริงไม่ได้ไปขอให้วินิจฉัยว่าผิดหรือถูกไม่มีและการฎีกานั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของประสบนิกรแต่ละคนซึ่งมีทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับและราชประเพณีในการให้ฎีกาถวายแต่พระเจ้าอยู่หัวได้เป็นแต่ละเรื่องแต่ละราวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ได้ไปทำอะไรนอกเหนือจากกฎเกณฑ์กฎหมายที่จะให้ทำได้และด้วยความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเขาขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเขียนข่าวด้วยเพราะว่าเป็นการบิดเบือนและทำให้เกิดความสับสนเพราะนั้นการฎีกาโดยสรุปแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องที่นายจันชัยเคยเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำหน้าที่นี้มา20ปีวันที่ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรในฐานะเคยออกกฎหมายกับเพื่อนส.ส.เคยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้กฎหมายและโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผมทำมาตลอดเกือบ20ปีเพราะนั้นผมถึงมีข้อมูลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวกับเอกชนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายแล้วก็เป็นตัวการสนับสนุนก่อให้เกิดการทุจริตเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอทำความเข้าใจว่าการถวายฎีกานั้นเป็นสิทธิของประสงค์นิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทำเรื่องถวายฎีกาก็ต้องดูหลักเกณฑ์ด้วยแล้วก็ขอยืนยันว่าผมยังทำหน้าที่ของผมต่อไปเพราะฉะนั้นการจะถวายฎีกาแล้วบางคนหวาดเกรงหรือกลัวหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับอย่าได้ตระหนักไปเลยครับผมทำถวายฎีกาต้องเขียนเรื่องจริงอย่างเดียวและตอนนี้มันมีเอกสารเยอะจะต้องคัดเอกสารแยกแยะประกอบด้วยไม่งั้นเป็นการที่นำความเท็จไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอชัดเจนนะครับคดีคิงพาวเวอร์ศาลตัดสินยังไงก็เป็นไปตามนั้นผมก็จะทำตามที่ศาลท่านได้ตัดสินมาแล้วก็ชี้แนะหรือมีคำพิพากษาอะไรรายละเอียดก็ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นนี้ไว้ให้ชัดเจนเพื่อสื่อมวลชนจะได้เข้าใจในเรื่องฎีกาที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องการถวายฎีกานั้นเนี่ยประเด็นอะไรกันแน่ส่วนเรื่องที่สองนั้น